และนี่ก็คือเบื้องหลังการเตรียมตัวก่อนเข้ามาเผาคุณแจ็คธนพลของเงาปริศนาหมายเลข2ครับเขาจะมีวิธีอย่างไรไปฟังกันเลยครับวันนี้วางแผนมาหลอกแจ็คยังไงบ้างเนี่ยคุณหมายเลข2ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ออกแนวยังไงฮะอันนี้ออกเนอหน่อยเนอนะเนอนะเนี่ยเออเนอไม่ต้องแอปลีดไม่ต้องแอปเนอถ้าพี่จิ้งหรีดเนี่ยเขาจะเป็นคนไชน่าไชน่านี่เนอเออเขาเป็นคนไชน่าอยู่แล้วอ่ะไม่รู้นะว่าคุณใช่พี่จิ้งหรีดหรือไม่ฮะคุณหมายเลข2ครับสนิทกับพี่แจ็คขนาดไหนครับพอจะรู้บางเรื่องอะนั่นแหละนี่สำเนียงไม่มีแล้วเห็นมั้ยเล่นเสียงมาแล้วฮะจะรู้บางเรื่องเอามาสักเรื่องสิครับจะบอกเลยว่าคุณแจ็คเป็นคนที่เชื่องช้าโอ้โหบางทีช้าจนแบบเราโกรธอ่ะไม่ใช่แฟนโกรธนะคะปกติแฟนผมไม่ติเรื่องช้าเลยครับถ้าเรื่องนั้นเนี่ยน้องจ๊ะเขาน่าจะชอบยิ่งช้ายิ่งดีคุณหมายเลขสองฮะเขาเชื่องช้าขนาดไหนก็คือว่าเขาเป็นคนที่ขับรถช้ามากๆทำอะไรช้ามากๆค่ะขับช้านี่ขับขนาดไหนฮะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเดินก็ได้มั้งแบบนี้เดินไหมสี่สิบต้องไปขับรถปั่นจักรยานดีกว่าเลยในกรุงเทพบนทางด่วนนางก็ขับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโอ้โหทำไมเป็นเต่าหรือไงเอ้าทำไมขับช้าขนาดนั้นน่ะก็ไม่ไหวแล้วนะคะแก่ไงคะเออระวังเรียกเขาแก่ไปแก่มาระวังมันจะเด้งกลับมาหาเรานะไม่หนูยังสาวอยู่ค่ะเออเดี๋ยวรู้กันเอ้าความเชื่องช้าของเขาเล่ามาสักเรื่องฮะเขาช้าอะไรยังไงมีวันหนึ่งเขาขับรถไปรับแฟนจะพาแฟนไปงานค่ะทางตรงนั้นน่ะเขาขับประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นแต่คุณแจ็คพอจ๋าขับ2ชั่วโมงอะค่ะนางค่อยๆขับค่อยๆไปทั้งที่ทางงานก็โทรมาว่าถึงยังแต่คุณแจ็คก็ยังขับเท่าเดิม40 50โอ้โหจนแฟนโมโหมากพูดเหมือนกับว่าคุณอยู่ในรถคันนั้นเลยอะแหมมีด้วยนะมีมุกเคลิ้มด้วยแล้วน้องจ๊ะเขาไม่แบบพี่แจ็คขับรถให้มันเร็วๆหน่อยอย่างนี้ไม่มีมั้งหรอโอ้โหโมโหมากโกรธมากเลยค่ะคนอะไรจะขับรถได้ช้าขนาดนี้บอกเลยนะคะว่าถ้าฉันเป็นแฟนฉันไม่นั่งแฟนเขานะไม่นั่งรถคันนั้นกับเขาต่อไปเลยเพราะว่าเขาขับช้ามากจริงหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับเห็นพี่แจ็คเขาแบบนี้เป็นคนนุ่มสุภาพนะฮะแต่ในชีวิตจริงของเขาก็นุ่มลึกแบบนี้จนใครๆก็รำคาญเพราะเป็นพี่แจ็คจอมช้าครับจริงหรือไม่ครับจริงครับโอ้โหไม่แต่มันไม่จริงขนาดนั้นไงพี่ซีทำไมอ่ะเรื่องรถนี่ผมไม่เคยขับ40 60บ้านแล้วพี่ขับอยู่กี่กิโลเมตรเอาจริงๆผมเนี่ยขับประมาณไม่เกิน120ก็120ถ้าขับก็ไม่เกินไม่เกินเพราะอะไรเอาเขามันเหนืออันตรายเดี๋ยวมันเอาไม่อยู่เวลามีอะไรแล้วแล้วน้องจ๊ะเคยบ่นไหมเคยเพราะเขาเป็นคนขับรถเร็วไงเคยทะเลาะกันเลยไหมเคยทะเลาะนะเขาจะไปงานไงคือรถมันเยอะอ่ะมันไปไหนไม่ได้อ่ะมันจะไปซ้ายไปขวาคือผมจะบอกให้นะขับรถเนี่ยถ้ายิ่งเปลี่ยนเลนบ่อยๆเนี่ยความเสี่ยงก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจริงไหมเพราะเราต้องไปแทรกคันอื่นแทรกคันอื่นพอเขาเริ่มรู้สึกว่ามันเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันจริงๆนะเขาจะเริ่มโวยวายแล้วมันก็จะทะเลาะกันตอนนั้นแล้วตอนนั้นพอเขาบอกว่านี่ป้าขับรถอย่างนี้นะวันหลังนะหนูไม่นั่งกับป้าแล้วยังไม่เคยถึงขนาดนั้นนะเขาก็ใช้ผมขับอยู่ตลอดทุกครั้งอ่ะกลับไปที่หมายเลขสองครับนอกจากเรื่องของความเชื่องช้าของเขาเนี่ยที่ทำให้ทุกคนเขารู้สึกหงุดหงิดแล้วเนี่ยมีเรื่องอื่นไหมฮะเห็นอย่างนี้เหรอโอ้ยยังไงฮะนี่เดี๋ยวยิ่งเล่ายิ่งแย่ยังไงฮะเขาซกมกขนาดไหนฮะค่ะจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นคนซกมกค่ะยังไงฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะดิฉันได้เคยไปร่วมงานกับเขาค่ะช่วงเขาเป็นศิลปินใหม่ๆเป็นนักร้องใหม่ๆครับมันก็ต้องไปเยี่ยมแผงเทปนะคะและอย่างหนึ่งก็จะไปสัมภาษณ์รายการวิทยุไปร้องเพลงบ้างอะไรบ้างดิฉันได้กับเขาค่ะอ้าวถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าเป็นคนในวงการนะพี่แจ็คในวงการอยู่แล้วก็ผมบอกแล้วจิ้งหรีดขาวโอเคขาวเขาไม่ว่างวันนี้จิ้งหรีดขาวแล้วนี่แหละจิ้งหรีดขาวถ้าใช่พี่จิ้งหรีดจริงพี่จะพูดกับเขาว่าอะไร
เพื่อไม่เคยแต่งเต็มแบบว่าไปเมืองนอกแล้วแต่งชุดนักร้องไปยืนหน้าตม.อะไรเงี้ยไม่เคยทำ ไม่เคยบ้าบอขนาดนั้นยังไงไปขอพาสปอร์ตเหรอแล้วไปเมืองนอกแล้วไงเข้าตม.เออก็ใส่เพชรแวบไปเลยนักร้องอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทำนี่ไม่รู้ใช่ลีดป่ะนะเอออ่ะโอเคอ่ะคุณหมายเลข2ฮะคุณเคยไปเขาเรียกว่าโปรโมทกับเขาแล้วเป็นไงฮะวันนั้นต้องบอกเลยว่าเราก็ศิลปินทั้งหลายก็แต่งตัวเรียบร้อยเพื่อจะสัมภาษณ์วิทยุแล้วก็ไปชมแผงเทปไปเยี่ยมเยียนนะคะเยี่ยมเยียนนะคะแต่คุณแจ็คมาเลยค่ะยังไงฮะฉันตกใจเข้ามาเหมือนว่าประหนึ่งว่าลุกจากที่นอนมาค่ะเขาใส่ชุดบอลกางเกงขาสั้นหัวก็แบบกระซักกระเซิงประหนึ่งว่าไม่ได้อาบน้ำอะค่ะมาแบบใส่ชุดบอลเลยคิดว่าเขาอาจจะลุกจากที่นอนมาชุดนั้นและก็มาเลยแต่อย่างน้อยเขาน่าจะอาบน้ำอะไรสักหน่อยมั้งฉันว่าเขาไม่อาบค่ะเขาบอกว่ามาง่วงเงียพอสมควรค่ะวันนั้นนะคะสัมภาษณ์ก็ใส่ชุดนั้นชุดนั้นค่ะไปจนจบเลยอะฮะจนจบงานแล้วคุณได้อยู่กับเขาไหมฮะโอ้โหเอาจริงหรือไม่ครับที่เราเห็นเขาเป็นคนสะอาดสะอาดต่อหน้ากล้องแต่เบื้องหลังกล้องครับคุณแจ็คธนพลเป็นคนซกมกเป็นอันดับที่1ครับจริงหรือไม่ครับไม่จริงครับไม่จริงอ้าวไม่จริงครับไม่จริงแล้วเกิดแล้วเขาจะเล่าได้ไงพี่ว่าถ้ามันไม่จริงผมไม่ได้โสโครกขนาดนั้นผมอาบน้ำทุกวันอยู่แล้วแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นจริงหรือไม่ที่คุณไปโปรโมตแผงเทปโดยการที่คุณใส่เสื้อบอลมาผมเผ้าเขาไม่หวีให้เรียบร้อยจริงหรือไม่ครับไม่จริงอ้าวผมเซ็ตผมทำผมไม่มีกระเซิงกระเซิงใส่เสื้อเนี่ยก็ใส่ก็ใส่อะสิแจ๊คแจ๊คฉันไม่ได้ว่าเธอไม่ใส่เสื้อก็ใช่ไงก็เสื้อบอลแล้วมันเป็นอะไรอะแล้วกางเกงขาสั้นบอลนี่นะจะบ้าเหรอนี่คืออะไรสัมภาษณ์ก็เห็นแค่นี้โอ้ในห้องสัมภาษณ์เอาอะไรที่ไปเดินแผงเทปต้องถ่ายรูปกับแฟนคลับด้วยนะบ้าเดินแผงเทปไม่เคยเดินขาสั้นสัมภาษณ์เนี่ยคือแค่นี้คุณผู้ชมแค่นี้เห็นแค่นี้แค่นี้ข้างล่างนี่เป็นไงก็ได้แค่นี้พี่สี่ตอนนี้แจ็คเลอะเรือแล้วแก่จริงๆนะจำความไม่ได้จริงๆนะขาสั้นมันก็เป็นแฟชั่นมันไม่ใช่ขาสั้นแบบอย่างนั้นน่ะเออแล้วเป็นขาสั้นยังไงมันโอเคแต่ผมไม่ได้แต่งตัวเต็มยศเหมือนคุณนี่นี่ผมไม่ชอบแบบนั้นถ้าเป็นพี่จิ้งหรีดเข้าใจป่ะผมไม่ใช่แบบเพชรแวบอะไรไปไหนก็ต้องเพชรคิ้วก็ติดเพชรตาก็ติดเพชรจมูกก็ติดเพชรผมไม่ทำอย่างนั้นอ้าวเขาเป็นลิเกเขาต้องเป็นถูกไหมล่ะแต่ก็ไม่ใช่คอนเซ็ปต์ผมไงช่วงหน้ามาเผาความลับกันต่อกับเรื่องเหล่านี้